มาเดินทางไปในโลกของกาแฟกับหนังสือสมุดแผนที่โลกของกาแฟที่คุณเจมส์ฮอปแมนแชมป์บาริสต้าและนักคั่วกาแฟจะนำพาคุณไปเปิดโลกของกาแฟอย่างลึกซึ้งแม้กาแฟจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามานานกว่าร้อยปีแต่มันก็ไม่เคยได้รับความสนใจเท่าตอนนี้มาก่อนกาแฟมีอิทธิพลกับทั้งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของหลายประเทศทว่าคอกาแฟในอดีตนั้นไม่เคยได้รับรู้เบื้องหลังของกาแฟอันหอมกลุ่นแต่หนังสือเล่มนี้จะพาคุณดิ่งลึกสู่โลกกาแฟในทุกแง่มุมเชื่อไหมคะว่าปัจจุบันเราสามารถระบุสายพันธุ์กาแฟได้มากกว่า120สายพันธุ์แต่ที่นิยมปลูกกันมากคืออาราบิก้าและโรบัสต้าซึ่งต้นกาแฟชุดแรกที่นำไปเพาะปลูกมีต้นกำเนิดจากเอธิโอเปียไม่เพียงได้รู้ลึกถึงขั้นตอนการผลิตกาแฟสำหรับนักดื่มกาแฟเขามีกฎทองสำหรับการเลือกกาแฟสดมาฝากด้วยนะคะคือให้เลือกซื้อกาแฟที่มีวันที่คั่วบอกไว้ชัดเจนบนถุงพยายามซื้อกาแฟที่คั่วมาไม่เกิน2สัปดาห์ซื้อกาแฟในปริมาณที่เพียงพอสำหรับดื่ม 2-3 สัปดาห์และซื้อกาแฟเป็นเมล็ดแล้วมาบดเองที่บ้านจะได้รสชาติที่ดีแน่นอนในเล่มยังมีข้อมูลและข้อแนะนำเรื่องการชงกาแฟที่เป็นขั้นตอนสำคัญของการเดินทางตั้งแต่ต้นกาแฟมาจนถึงกาแฟในแก้วที่เขาจะทำให้คุณเข้าใจในพื้นฐานการชงและสนุกกับมันมากขึ้นด้วยค่ะ